เรื่องทรงสแสดงสามัญญผลตอนที่สองวาท้าของศาสดาทั้งหกวาท้าของศาสดาบุรณกัสปะข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสมัยหนึ่งณกรุงราชครึนี้หม่อมฉันเข้าไปหาครูปุรณะกัสปะถึงที่อยู่ได้ปราศัยกับครูปุรณกัสปะ ครั้นผ่านการปราศัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้วจึงนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้ถามถึงสามัญญผลที่เห็นประจักษ์ครูปุรณักกัสปะได้กล่าวคำนี้กับหม่อมฉันว่าดูกละมหาบพิษรเมื่อบุคคลทำเองแช่ให้ผู้อื่นทำตัดเองแช่ให้ผู้อื่นตัดเบียดเบียนเอง ใช้ผู้อื่นให้เบียดเบียนทำเขาให้เศร้าโศกเองใช้ผู้อื่นทำเขาให้เศร้าโศกทำเขาให้ลำบากเองใช้ผู้อื่นทำเขาให้ลำบากดิ้นรนเองทำเขาให้ดิ้นรนฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ตัดที่ต่อป้นไม่ให้เหลือทำโจรกรรมในเรือนหลังเดียวสุ่มอยู่ที่ทางเปลี่ยว ทำชู้ภริยาเขาพูดเท็จผู้ทำไม่ชื่อว่าทำบาปแม้หากผู้ใดจะใช้จักซึ่งมีคมโดยรอบเหมือนมีดโกนสังหารเหล่าสัตว์ในปัตภีนี้ให้เป็นลานเป็นกองมังสะอันเดียวกันบาปที่มีการทำเช่นนั้นเป็นเหตุย่อมไม่มีแก่เขาไม่มีบาปมาถึงเขา แม้หากบุคคลจะไปยังฝั่งขวาแห่งแม่น้ำคงคาฆ่าเองใช้ให้ผู้อื่นฆ่าตัดเองใช้ให้ผู้อื่นตัดเบียดเบียนเองใช้ผู้อื่นให้เบียดเบียนบาปที่มีการทำเช่นนั้นเป็นเหตุย่อมไม่มีแก่เขาไม่มีบาปมาถึงเขาแม้หากบุคคลจะไปยังฝั่งซ้ายแห่งแม่น้ำคงคาให้เอง ใช้ให้ผู้อื่นให้บูชาเองใช้ให้ผู้อื่นบูชาบุญที่มีการทำเช่นนั้นเป็นเหตุย่อมไม่มีแก่เขาไม่มีบุญมาถึงเขาด้วยการให้ทานการทรมานอินทรีย์การสำรวมศีลการกล่าวคำสัตว์บุญที่มีการทำเช่นนั้นเป็นเหตุย่อมไม่มีแก่เขาไม่มีบุญมาถึงเขา ดังนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อหม่อมฉันถามถึงสามัญญผลที่เห็นประจักษ์ครูปุรณกัสปะกลับตอบถึงการที่ทำแล้วไม่เป็นอันธรรมเปรียบเหมือนเขาถามถึงมะม่วงตอบขนุนสัมมลอหรือเขาถามถึงขนุนสัมมลอตอบมะม่วงฉะนั้นหม่อมฉันมีความดําริว่าฉะไหนคนอย่างเราจะพึงมุ่งรุกรานสมณนะ หรือพรามณ์ผู้อยู่ในราชอาณาเขตดังนี้แล้วไม่ยินดีไม่ขัดขานภาษิตของครูปุรณกัสปะไม่พอใจแต่ก็มิได้เปล่งวาจาแสดงความไม่พอใจไม่เชื่อถือไม่ใส่ใจถึงวาจานั้นลุกจากที่นั่งหลีกไปวาท้าของศาสดามัคลิโคสารข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสมัยหนึ่ง ณกรุงราชครืนี้หม่อมฉันเข้าไปหาครูมัคคลิโคสารถึงที่อยู่ครั้นแล้วได้ถามถึงสามัญญผลที่เห็นประจักษ์ครูมัคคลิโคสารได้กล่าวคำนี้กับหม่อมฉันว่าดูกระหามหาบาพิษไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยเพื่อความเศร้าหมองแห่งสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายหาสาเหตุมิได้ หาปัจจัยไม่ได้ย่อมเศร้าหมองไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยเพื่อความบริสุทธิ์แห่งสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายหาสาเหตุมิได้หาปัจจัยม่ได้ย่อมบริสุทธิ์ไม่มีการกระทําของตนเองไม่มีการกระทําของผู้อื่นไม่มีการกระทําของบุรุษ ไม่มีกำลังไม่มีความเพียรไม่มีเรี่ยวแรงของบุรุษไม่มีความบากบั่นของบุรุษสัตว์ทั้งปวงปานะทั้งปวงภูตะทั้งปวงชีวะทั้งปวงล้วนไม่มีอำนาจไม่มีกำลังไม่มีความเพียแรแปรไปตามเคราะดีเคราะร้าย ตามความประจวบตามความเป็นเองย่อมเสวยสุขเสวยทุกข์ในอภิชาติทั้งหกเท่านั้นอันหนึ่งกำเนิดที่เป็นประธานหนึ่งล้านสีกพกร้กำหนึ่งร้อยกำห้ากำสามกำหนึ่ง กรรมก่งปฏิปทา62อันตรักกับ62อภิชาตหกปุริสภูมิแปอาชีวะกะสี่พันเก้ารปริภาชก4 9่พัน้าร้าขวาสี่พันเก้าร้อย อินรีสองพันนรกสามพันพระโชฏาตสามสิบหกสัญญีคันเจ็ดอสัญญีคันเจ็ดนิคันถีคันเจ็ดเทวดาเจ็ดมนุษย์เจ็ดปีศาจเจ็ดสัเจตปวุตตะเจ็ด ปะวุตะเจ็ดร้อเหวใหญ่เจ็ดเหวน้อยเจ็ร้อมหาสุบินเจ็ดสุบินเจ็ร้อจุนละมหากับแปดล้านเหล่านี้ที่พานและบัณฑิตเร่ร่อนท่องเที่ยวไปแล้วจัดทำที่สุดทุกได้ ความสมหวังว่าเราจะอบรมกรรมที่ยังไม่อํานวยผลให้อํานวยผลหรือเราสัมผัสถูกต้องกรรมที่อํานวยผลแล้วจะทําให้สิ้นสุดด้วยศีลด้วยพรด้ดวยตบะหรือด้วยพรหมจรรย์น,นี้ไม่มีในที่นั้นสุข ทุกที่ทำให้มีที่สิ้นสุดได้เหมือนตวงของให้หมดด้วยทนานย่อมไม่มีในสงสารด้วยอาการอย่างนี้เลยไม่มีความเสื่อมความเจริญไม่มีการเลื่อนขึ้นเลื่อนลงพานและบัณฑิตเร่ร่อนท่องเที่ยวไป จะทำที่สุดทุกข์ได้เองเหมือนกลุ่มได้ที่บุคคลคว้างไปย่อมคลี่หมดไปเองฉะนั้นดังนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อหมอมฉันถามถึงสามัญญผลที่เห็นประจักษ์ครูมักคลิโคสารกลับพยากรณ์ถึงความบริสุทธิ์ด้วยการเวียนไหวเปรียบเหมือนเขาถามถึงมะม่วง ตอบขนุนสัมมาลอหรือเขาถามถึงขนุนสัมมาลอตอบมะม่วงฉะนั้นหม่อมฉันมีความดำริว่าฉไหนคนอย่างเราจะพึงมุ่งลุกรานสมณนะหรือพามผู้อยู่ในราชนาเขตดังนี้แล้วไม่ยินดีไม่คัดค้านภาษิตของครูมัคคิลิโคสารไม่พอใจแต่ก็มิได้เปล่งวาจาแสดงความไม่พอใจไม่เชื่อถือไม่ใส่ใจถึงวาจานั้น ลูกจากที่นั่งหลีกไปวาทะของศาสดาอาชิตะเกษกัมพลข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสมัยหนึ่งณกรุงราชฤรษนี้หม่อมฉั้นเข้าไปหาครูอาชิตะเกษกัมพลถึงที่อยู่ครั้นแล้วได้ถามถึงสามัญญผลที่เห็นประจัก์ครูอาชิตะเกะกัมพลได้กล่าวคำนี้กับหม่อมชั้นว่า ดูกรรมหาปพิธทานไม่มีผลการบูชาไม่มีผลการเส้นสวงไม่มีผลผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีทำชั่วไม่มีโลกนี้ไม่มีโลกหน้าไม่มีมารดาบิดาไม่มีสัตว์ผู้เกิดผุดขึ้นไม่มีสมณะณพราหมณ์ผู้ดำเนินชอบปฏิบัติชอบซึ่งกระทําโลกนี้และโลกหน้า ให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วสอนผู้อื่นให้รู้แจ้งไม่มีในโลกคนเหล่านี้เป็นแต่ประชุมมหาพูดทั้งสี่เมื่อทำกาลกิริยาธาตุดินไปตามธาตุดินธาตุน้ำไปตามธาตุน้ำธาตุไฟไปตามธาตุไฟธาตุลมไปตามธาตุลมอินทรีย์ทั้งหลาย ย่อมเลื่อนลอยภายในอากาศคนทั้งหลายมีเตียงเป็นที่ห้าจะหามเขาไปร่างกายปรากฏอยู่แค่ป่าช้ากลายเป็นกระดูกมีสีดุดสีนกพิราบการเส้นสวงมีเท่าเป็นที่สุดทานนี้คนเขาบัญญัติไว้คำของคนบางพวกพูดว่ามีผลมีผล ล้วนเป็นคําเปล่าคําเท็จคําเพอเพราะกายสลายทั้งผ่านทั้งบัณฑิตย่อมขาดศูนย์พินาศสิ้นเบื้องหน้าแต่ตายย่อมไม่เกิดดังนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อหม่อมฉันถา,ถามถึงสามัญญผลที่เห็นประจักษ์ครูอชิตะเกสะกรมพลกลับตอบถึงความขาดศูนย์ เหมือนเขาถามถึงมะม่วงตอบขนุนสัมมาลอหรือเขาถามถึงขนุนสัมมาลอตอบมะม่วงฉะนั้นม่อมฉันมีความดำริว่าฉไนคนอย่างเราจะพึงมุ่งรุกรานสมณะหรือพาผู้อยู่ในราชนาเขตดังนี้แล้วไม่ยินดีไม่คัดค้านภาสิทธิ์ของครูอชิตะเกสะกรมพลไม่พอใจแต่ก็มิได้เปล่งวาจาแสดงความไม่พอใจไม่เชื่อถือ ไม่ใส่ใจถึงวาจานั้นลุกจากที่นั่งหลีกไปวาทะของศัสดาปากุทะกัจจายนะข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสมัยหนึ่งณกรุงราชคฤะนี้หม่อมชันเข้าไปหาครูปักุทะกัจจายนะถึงที่อยู่ครั้นแล้วได้ถามถึงสามัญญผลที่เห็นประจักรครูปักุทะกัจจายนะ ได้กล่าวคำนี้กับหม่อมฉันว่าดูกระามหาบพิษสภาวะเจ็ดกองเหล่านี้ไม่มีใครทําไม่มีแบบอย่างอันใครทําไม่มีใครนิรมิตไม่มีใครให้นิรมิตเป็นสภาพยั่งยืนตั้งอยู่มั่นดุดยอดภูเขาตั้งอยู่มั่นดุดเสาระเนียด สภาวะเจ็ดกองเหล่านั้นไม่ไหวหวันไม่แปรปรวนไม่เบียดเบียนกันและกันไม่อาจให้เกิดสุขหรือทุกข์หรือทั้งสุขและทุกข์แก่กันและกันสภาวะเจ็ดกองเป็นฉไหนะคือกองดินกองน้ำกองไฟกองลมสุขทุกขชีวะเป็นที่เจ็ด สภาวะเจ็ดกองนี้ไม่มีใครทําไม่มีแบบอย่างอันใครทําไม่มีใครนิรมิตไม่มีใครให้นิรมิตเป็นสภาพยั่งยืนตั้งอยู่มั่นดุดยอดภูเขาตั้งอยู่มั่นดุดเสาเรเนียดสภาวะเจ็ดกองเหล่านั้นไม่หวั่นไหวไม่แปรปรวนไม่เบียดเบียนกันไม่อาจให้เกิดสุขหรือทุกข์ หรือทั้งสุขทั้งทุกข์แก่กันและกันผู้ฆ่าเองก็ดีผู้ใช้ให้ฆ่าก็ดีผู้ได้ยินก็ดีผู้กล่าวให้ได้ยินก็ดีผู้เข้าใจความก็ดีผู้ทำให้เข้าใจความก็ดีไม่มีในสภาวะเจ็ดกองนั้นเพราะว่าบุคคลจะเอาศาสตราย่างคมตัดศีศรษะกัน ไม่ชื่อว่าใครๆปรงชีวิตใครๆแต่เป็นศาสตราสอดไปตามช่องแห่งสภาวะเจ็ดกองเท่านั้นดังนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อหม่อมฉันถามถ,ามถึงสามัญญผลที่เห็นประจักษ์ครูปรกุทธกัจจยนะกลับเอาเรื่องอื่นมาพยากรเปรียบเหมือนเขาถามถึงมะม่วงตอบขนุนสัมมาลอหรือเขาถามถึงขนุนสัมมาลอตอบมะม่วงฉะนั้น อฉันมีความดำริว่าฉไหนคนอย่างเราจะพึงมุ่งลุกรานสมณะหรือพามผู้อยู่ในราชนาเขตดังนี้แล้วไม่ยินดีไม่คัดค้านภาสิตของครูปกุทธกัจจยนะไม่พอใจแต่ก็มิได้เปล่งวาจาแสดงความไม่พอใจไม่เชื่อถือไม่ใส่ใจถึงวาจานั้นลุกจากที่นั่งหลีกไป วาทะของศาสดานิครนนาตบุตรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสมัยหนึ่งณกรุงราช,ชครืนี้หม่อมฉันเข้าไปหาครูนิครนนาตบุตรถึงที่อยู่ครั้นแล้วได้ถามถึงสามัญญผลที่เห็นประจักษ์ครูนิครนนาตบุตรได้กล่าวคำนี้กับหม่อมฉันว่าดูกระมาหาบอบินิครนในโลกนี้ เป็นผู้สงวรแล้วด้วยสงวรสี่ประการนิครน,น e เป็นผู้สงวรแล้วด้วยสงวรสี่ประการเป็นไนดูกระมหาบพิษนิครนในโลกนี้เป็นผู้ห้ามน้ําทั้งปวงหนึ่งเป็นผู้ประกอบด้วยน้ําทั้งปวงหนึ่งเป็นผู้กําจัดด้วยน้ําทั้งปวงหนึ่งเป็นผู้ประพรมด้วยน้ําทั้งปวงหนึ่งนิครนเป็นผู้สังวรแล้วด้วยสังวรสี่ประการ อย่างนี้แลมหาบพิตรเพราะเหตุที่นิครนเป็นผู้สังวรแล้วด้วยสังวรสี่ประการอย่างนี้บัณฑิตจึงเรียกว่าเป็นผู้มีตนถึงที่สุดแล้วมีตนสำรวมแล้วมีตนตั้งมั่นแล้วดังนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อหม่อมฉันถา,ถามถึงสามัญญผลที่เห็นประจักษ์ครูนิครนนาตบุตร กลับตอบถึงสังวรสี่ประการเปรียบเหมือนเขาถามถึงมะม่วงตอบขนุนสัมมาลอหรือเขาถามถึงขนุนสัมมาลอตอบมะม่วงฉะนั้นหม่อมฉันมีความดำริว่าฉไนคนอย่างเราจะพึงมุ่งลุกรานสมณนะหรือพามผู้อยู่ในราชนาเขตดังนี้แล้วไม่ยินดีไม่คัดค้านภาสิทธิ์ของครูนิครนหนาตบุตรไม่พอใจ แต่ก็มีได้เปล่งวาจาแสดงความไม่พอใจไม่เชื่อถือไม่ใส่ใจถึงวาจานั้นลุกจากที่นั่งหลีกไปวาทะของศัสดาสัญชัยเวรัตบุตรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสมัยหนึ่งณกรุงราชครุนี้หม่อมฉันเข้าไปหาครูสัญชัยเวรัตบุตรถึงที่อยู่ครั้นแล้วได้ถามถึงสามัญญผลที่เห็นประจัก ครูสัญชัยเวรัตบุตรได้กล่าวคำนี้กับหม่อมฉันว่าถ้ามหาบอผิดตรัสถามอาตมาภาพว่าโลกหน้ามีอยู่หรือถ้าอาตมาภาพมีความเห็นว่ามีก็จะพึงทูลตอบว่ามีความเห็นอาตมาภาพว่าอย่างนี้ก็มิใช่อย่างนั้นก็มิใช่อย่างอื่นก็มิใช่ไม่ใช่ก็มิใช่ มิใช่ไม่ใช่ก็มิใช่ถ้ามหาบพิตรตรัสถามอาตมาภาพว่าโลกหน้าไม่มีหรือถ้าอาตมาภาพมีความเห็นว่าไม่มีก็จะพึงทูลตอบว่าไม่มีถ้ามหาบพิตรตรัสถามว่าโลกหน้ามีด้วยไม่มีด้วยหรือถ้าอาตมาภาพมีความเห็นว่ามีด้วย ไม่มีด้วยก็จะพึงทูลตอบว่ามีด้วยไม่มีด้วยถ้ามหาบพิตรัสถามว่าโลกหน้ามีก็มิใช่ไม่มีก็มิใช่หรือถ้าอาตมาภาพมีความเห็นว่ามีก็มิใช่ไม่มีก็มิใช่ก็จะพึงทูลตอบว่ามีก็มิใช่ไม่มีก็มิใช่ ถ้ามหาบพิติดตรัสถามว่าสัตผู้เกิดพุทธขึ้นมีหรือถา้าอาตมาภาพมีความเห็นว่ามีก็จะพึงทูลตอบว่ามีถามา้ามหาบพิติตรัสถามว่าสัตผู้เกิดพุทธขึ้นไม่มีหรือถา้าอาตมาภาพมีความเห็นว่าไม่มีก็จะพึงทูลตอบว่าไม่มีถ้ามหาบพิติด ตรัสถามว่าสัตว์ผู้เกิดผุดขึ้นมีด้วยไม่มีด้วยหรือถ้าอาตมาภาพมีความเห็นว่ามีด้วยไม่มีด้วยก็จะพึงทูลตอบว่ามีด้วยไม่มีด้วยถ้ามหาบพิตตรัสถามว่าสัตว์ผู้เกิดผุดขึ้นมีก็มิใช่ไม่มีก็มิใช่หรือ ถ้าอาตมาภาพมีความเห็นว่ามีก็มิใช่ไม่มีก็มิใช่ก็จะพึงทูลตอบว่ามีก็มิใช่ไม่มีก็มิใช่ถ้ามหาบพิตรัถามว่าผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีทำชั่วมีอยู่หรือถ้าอาตมาภาพมีความเห็นว่ามีก็จะพึงทูลตอบว่ามี ถ้ามหาบพิตรัสถามว่าผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีทำชั่วไม่มีหรือถ้าอาตมาภาพมีความเห็นว่าไม่มีก็จะพึงทูลตอบว่าไม่มีถ้ามหาบพิตรัสถามว่าผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีทำชั่วมีด้วยไม่มีด้วยหรือถ้าอาตมาภาพมีความเห็นว่ามีด้วย ไม่มีด้วยก็จะพึงทูลตอบว่ามีด้วยไม่มีด้วยถ้ามหาบพิตรตรัสถามว่าผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีทำชั่วก็ไม่ใช่ไม่มีก็ไม่ใช่หรือถ้าอาตมาภาพมีความเห็นว่ามีก็ไม่ใช่ไม่มีก็ไม่ใช่ก็จะพึงทูลตอบว่ามีก็ไม่ใช่ ไม่มีก็ไมิใช่ถามหาบพิรตรัสถามว่าสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายเกิดอีกหรือถ้าอัตมาภาพมีความเห็นว่าเกิดอีกก็จะพึงทูลตอบว่าเกิดอีกถามหาบพิรตรัสถามว่าสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายไม่เกิดหรือถ้าอาตมาภาพมีความเห็นว่าไม่เกิด ก็จะพึงทูลตอบว่าไม่เกิดถ้ามหาบพิตรัสถามว่าสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายเกิดด้วยไม่เกิดด้วยหรือถ้าอัตมาภาพมีความเห็นว่าเกิดด้วยไม่เกิดด้วยก็จะพึงทูลตอบว่าเกิดด้วยไม่เกิดด้วยถ้ามหาบพิตรัสถามว่าสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายเกิดก็มิใช่ ไม่เกิดก็มิใช่หรือถ้าอ kind of ัตมาภาพมีความเห็นว่าเกิดก็มิใช่ไม่เกิดก็มิใช่ก็จะพึงทูลตอบว่าเกิดก็มิใช่ไม่เกิดก็มิใช่อัตมาภาพมีความเห็นว่าอย่างนี้ก็มิใช่อย่างนั้นก็มิใช่อย่างอื่นก็มิใช่ไม่ใช่ก็มิใช่มิใช่ไม่ใช่ ก็ไม่ใช่ดังนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อหม่อมฉันถามถึงสามัญญผลที่เห็นประจักษ์ครูสัญชัยเวรัตบุตรกลับตอบสายไปเปรียบเหมือนเขาถามถึงมะม่วงตอบขนุนสัมมะหลอหรือเขาถามถึงขนุนสัมมะหลอตอบมะม่วงฉะนั้นม่อมฉันมีความดำริว่าบรรดาสมณะพราหมณ์เหล่านี้ครูสัญชัยเวรัตบุตรนี้โง่กว่าเขาทั้งหมดงมงายกว่าเขาทั้งหมด เมื่อหม่อมฉันถามถึงสามัญญผลที่เห็นประจักษ์อย่างไรจึงกลับตอบสายไปหม่อมฉันมีความดำริว่าฉนัยคนอย่างเราจะพึงมุ่งลุกรานสมณะหรือพามผู้อยู่ในราชนาเขตดังนี้แล้วไม่ยินดีไม่คัดค้านภาสิทธิ์ของครูสัญชัยเวรัตบุตรไม่พอใจแต่ก็ไม่ได้เปล่งวาจาแสดงความไม่พอใจไม่เชื่อถือไม่ใส่ใจถึงวาจานั้น ลูกจากที่นั่งหลีกไป